สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ชมที่เข้ามานะคะช่วยเช็คเสียงเช็คภาพด้วยนะคะหากเสียงไม่ชัดเจนภาพไม่ชัดเจนสามารถพิมพ์แจ้งมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมออ่องมาเดิน4แยกวุ่นวายแจกใบปลิวบอกเบอร์ค่ะใครอยู่แถวนี้สามารถทักทายได้นะคะหรือใครอยากพบเจอหมออ่องอยากเป็นจิตอาสาอยากเป็นอาสาพาเดินหมู่บ้านสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพีรัตน์จุ้ยจำลองค่ะสวัสดีครับผมอ่องปฏิพัฒน์พรรคก้าวไกลครับรอบนี้ผมเบอร์9นะครับขอรับเป็นนโยบายแล้วก็ผลงานของสอ่องที่ผ่านมาไปพิจารณาด้วยนะครับให้ดูเมื่อกี้คือพาที่สวยใช่เมื่อกี้พาที่สวยมากครับสวัสดีค่ะขอรับเป็นยูนโยบายแล้วก็ผลงานของสอ่องที่ผ่านมาไปพิจารณาด้วยนะครับขอโอกาสท่านอีกครั้งครับสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะรับไปดิวนโยบายแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะคะผ่านมาไปพิจารณาด้วยนะคะขอโอกาสท่านอีกครั้งครับสวัสดีค่ะผู้ชม15คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพูค่ะตอนนี้หมออ๋องอยู่ที่4แยกวุ่นวายนะคะแถวๆบ้านคลองค่ะทางไปราชพัฒน์พี่รัตน์ดูอยู่เหรอใช่ค่ะพี่พี่รัตน์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัตน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเตอร์ค่ะใครผ่านมาแถวนี้สามารถทักทายหมออ่องบีบแต่ทักทายได้นะคะสี่แยกบ้านคลองค่ะหมออ่องมาเดินแจกใบปลิวนโยบายสวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีค่ะสู้ๆนะคะทำงานเยอะเหนื่อยเยอะเลยมีแรงเท่าไรใส่เต็มที่ค่ะหมออ่องไม่มีพักค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นสวัสดีค่ะคุณกฤษดาหากอ่านชื่อใครผิดแอดมินขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะคะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามไลฟ์นะครับก็วันนี้หลัง6โมงเย็นห้ามใช้เสียงเนาะก็เลยมาเดินแจกใบปลิวสบายๆนะครับอยู่ที่แถวแยกวุ่นวายตรงราชพัฒนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ทำ SME นะครับเป็นร้านค้าข้างถนนเป็นอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็มีออฟฟิศเล็กๆน้อยๆแถวนี้แล้วก็มีหมู่บ้านหัสนัน5นะครับก็เดี๋ยววันนี้บรรยากาศอะไรจะเป็นยังไงคงไม่ได้รีวิวของกินเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเขาห้ามทำผลประโยชน์ให้ประชาชนในช่วงนี้นะครับระวังรถนะครับเพราะนั้นก็เติมมาเพราะฉะนั้นก็เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินผมโดนรถชนนะครับครับสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุคุณสุลาศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะขอรับเป็นยูนโยบายอันนี้มีทีมงานก็คนเสื้อขาวชื่อว่าพี่เก่งชื่อเก่งนะคะส่วนคนที่ถือป้ายจะเป็นคุณโฟกคนที่ถือใบปลิวก่อนหน้าพี่อ๋องก็จะเป็นชื่อคุณเอิร์คค่ะแล้วก็โนนหมออ๋องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยาดาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทำอะไรกันคะไลฟ์สดให้คุณหมออ่องค่ะทักทายแฟนๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจากระยองขอบคุณค่ะครับขอรับไปดิวนโยบายแล้วก็ผลงานของสอสอที่ผ่านมาเอิร์กบอกเพียค่ะมีคนทักทายค่ะมีคนทักทายค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับได้ยินไหมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธวัชค่ะสวัสดีคุณสุรศักดิ์นะครับก็คุณสุรศักดิ์ครับคืนนี้3ทุ่มนะครับคุณสุรศักดิ์ก็น่าจะรู้นะครับว่าผมหมายถึงอะไรก้าวไกลระยองชอบมาอ๋องขอบคุณคุณคิดถึงวิทยาครับคุณฟิลหายไปไหน
นั่นน่ะสิครับคุณพีรัตครับคุณฟิวหายไปไหนครับถ้าคุณพีรัตเจอคุณฟิวคุณพีรัตช่วยตามคุณฟิวให้ด้วยนะฮะสวัสดีคุณพีรัตนะครับอยู่ไหนครับเนี่ยแยกอุ่นบายยินดีต้อนรับขอบคุณคุณบาซี่ยาดาครับถ้าเจอกันก็ทักทายได้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนขอบคุณครับมอสคิดถึงครับคิดถึงน้องชายเสมอนะครับวังทองไม่เห็นขยันหาเสียงเลยคุณสันติภาพครับเดี๋ยวผมจะบอกผู้สมัครวังทองให้นะครับว่าให้ลงพื้นที่มากกว่านี้นะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะยุ่งเกี่ยวกับการทำรถแห่อะไรอยู่นะครับเพราะว่าพอดีทางทีมเรางบน้อยครับพอได้เบอร์แล้วก็เลยต้องมาเสียเวลาทำรถแห่ด้วยไม่ได้ทำเตรียมไว้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะย้ำทีมงานทางวังทองนะครับให้ลงหาเสียงหนักๆนี่เลือกแน่นอนร้านเปิดเสร็จนี่ยังไงครับทุกท่านครับทุกท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าการที่ท่านมาให้กำลังใจเราเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้พวกเรามากๆเลยนะครับคุณหนุ่มแวะเข้าหัสนัน5ด้วยครับได้ครับคุณหนุ่มแต่ว่าอย่างนี้ครับคุณหนุ่มวันนี้ตั้งใจว่าจะเดินแยกวุ่นวายที่เป็นบ้านริมถนนเนาะแล้วก็ส่วนบ้านที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยเราวางแผนไว้ว่าจะเป็นวันอื่นนะครับยังไงเดี๋ยวจะไปหาแน่นอนครับตั้งใจไปแล้วครับว่าจะไปทุกที่เลยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมก้าวไกลทุกคนนะครับขอบคุณคุณออยคุณออยดับเบิลยูนะครับขอบคุณครับสำหรับกำลังใจคุณสันติภาพครับขอบคุณครับคอมเมนต์ของคุณสันติภาพเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆนะครับคุณออยก็เช่นกันนะครับเบอร์9ครับสวัสดีครับนารินัทคุณนารินัทก็จริงๆก็อยากจะไลฟ์ให้ได้ตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะครับก็เลยแบตจะหมดแล้วนะครับตอนนี้พอยังมีเหลือนิดหน่อยก็เลยไลฟ์ซะหน่อยดีกว่านะครับมาแถววัดจันทร์ตะวันออกข้ามบ้านผมไปเลยนะครับเลือกก้าวไกลทางบ้านแหมคุณสุรศักดิ์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีนะครับคุณพิทยามงคลยศนะครับสวัสดีคุณศาสินีนะครับคุณแอนนะครับสวัสดีคุณอังคารอัครมหาสุขนะครับอย่าเข้าไปอย่างเดียวพูดคุยด้วยมาอ่องสัก 2-3 นาทีได้ครับจริงๆเราเอานโยบายที่เป็นแผ่นพับใบใหญ่นะครับมีทั้งเบอร์แล้วก็ในแผ่นพับนโยบายเนี่ยครับก็จะมีจดหมายเนาะที่หมออ๋องนะครับเขียนความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็เขียนความตั้งใจในฐานะที่ทำงานลงมาทำงานการเมืองนะครับนอกนั้นก็ยังมีนโยบาย15เสาหลักนะครับที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนพิษณุโลกไปตลอดกาลนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำประปานะครับเรื่องการทลายทุนผูกขาดนะครับเรื่องการส่งเสริมการยกเลิกเกณฑ์อาหารนะครับก็ส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมที่อย่างที่พรรคได้บอกครับก็คือดีมิลิเทไรซ์ดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรนะกระจายอำนาจเนาะดีโมโนโพไลซ์ก็ทลายทุนผูกขาดนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออีกช่องนึงของกระดาษนะครับเมื่อกางออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นงบประมาณเนาะคือเราไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะทำนโยบายอะไรนะครับแต่ว่าเราอ่ะคิดงบประมาณมาด้วยนะครับว่างบประมาณที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยต้องยกเลิกเรื่องอะไรต้องเลิกซื้อรถถังต้องเลิกซื้อเรือดำน้ำแล้วจะมีเงินเหลือเท่าไหร่ถ้าเลิกซื้อจริงแล้วเงินตรงนั้นถ้าเลิกซื้อจริงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ใบปลิวของเรานะครับก็ฝากดูด้วยนะครับคุณณศรีขอบคุณครับหมออ๋องฟิตมากเป็นกำลังใจให้ค่ะฟิตครับ นะครับรักก้าวไก่ขอบคุณครับคุณเบสเป็นกำลังใจให้หมออ๋องและทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณครับคุณศาสินีครับเป็นกำลังใจที่ชื่นใจมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีคุณชัยนรงค์คล้ายเนียมนะครับคุณชัยนรงค์คล้ายเนียมใส่เสื้อก้าวไกลด้วยลงเขตอะไรเอ่ยนะครับมาเม้นบอกได้นะครับเผื่อมีพ่อแม่พี่น้องนะครับ
ดูอยู่จะได้บอกญาติได้คุณเบสธีรพัฒน์ขอบคุณครับเบสครับขอบคุณมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้กับเรามากๆเลยครับทุกท่านครับนอกจากที่เราจะมาเดินแจกนโยบายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยในเวลาพบเจอเรานะครับอยากรู้ว่านโยบายเรานะครับทำอะไรได้ทำได้จริงไหมทำได้อย่างไรนะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้ไลฟ์ให้ดูเดินผ่านเส้นหลักของแยกบ้านคลองเนาะก็จะมีร้านขายอาหารสัตวแพทย์เยอะอะไรเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าให้ช่วยดูแลเรื่องหมาแมวจรจัดด้วยซึ่งพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายหมาแมวจรจัดอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้ส่งให้ท่านดูนะครับให้อ่านให้เต็มที่นะครับเราไม่ได้คิดแต่ละอย่างมาแค่หัวข้อนะครับเรามีรายละเอียดในติ้งแท้งของพรรคนะครับพิจิตรเขต1คุณชัยนรงค์เบอร์อะไรครับชัยนรงค์โฆษณามาเต็มที่เลยนะเดี๋ยวจะได้เผื่อใครเห็นมีญาติอยู่พิจิตรจะได้ช่วยเอาใจช่วยคุณชัยนรงค์พิจิตรเขต1นะครับคุณจิรัตน์มาแถวธรรมจักรบ้างไหมครับไปครับคุณจิรัตน์น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับนี่นะครับโฆษณาออกไลฟ์มากไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดกฎกกต.แต่ว่าก็ตอนนี้เขาฮิตไอ้บะหมี่ที่อยู่ในกล่องกันฮะก็จะน่ารักแล้วก็ดูแบบไม่ต้องใช้ถ้วยโฟมใช่ๆมาแถวธรรมจักรบ้างไหมคุณจิรัตตอบไม่ทันแป๊บนึงไปครับแต่ว่าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับคุณจิรัตเพราะว่าใช่ใช่ใช่เป็นอาทิตย์หน้าคุณสันติภาพเลิกซื้อรถถังแล้วมาซื้อรถให้พี่อ๋องหน่อยเดินเหนื่อยแล้วเป็นห่วงอ๋อเขาบอกว่าซื้อรถถังแล้วมาซื้อรถให้พี่อ๋องหน่อยเดินเหนื่อยแล้วเป็นห่วงใช่นะโอเคนะครับจะเอาก้าวไกลเป็นสสขอบคุณครับขอนแก่นเขต2จะลงก้าวไกลคุณพลไทยผจญแพทย์หลวงขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับชัยนรงค์คล้ายเนียมพิจิตรเขต1เบอร์7พรรคก้าวไกลนะครับทุกท่านครับถ้าเกิดว่าทุกท่านมีญาติอยู่พิจิตรเขต1นะครับน่าจะเป็นตัวเมืองเนาะก็ฝากชัยนรงค์ด้วยนะครับชัยนรงค์คล้ายเนียมนะครับต่อสู้กับบ้านใหญ่ต่อสู้กับ อำนาจมากมายแต่ชัยนรงค์ก็ยังอาสาตัวเองเข้ามาช่วยเหลื อขอโทษครับเข้าอาสาตัวเองเข้ามาเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็เชียร์ชัยนรงค์ด้วยเบอร์7พิจิตรเขต1แต่สำหรับหมออ๋องนะครับหมออ๋องพรรคก้าวไกลเขต1พิษณุโลกเบอร์9นะครับผมจะอ่านรายละเอียดนโยบายของก้าวไกลจังหวัดพิโลกจากทางไหนได้บ้างคุณสันติภาพอินบ็อกซ์มาเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้หลังจากตารางวันนี้เสร็จเนาะเดี๋ยวผมส่งให้เลยฮะโอเคคุณจ๋าพานิศรานะครับหมออ๋องลงพื้นที่ตลอดทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งเป็นพรรคที่ไว้วางใจมากที่สุดเชื่อใจได้มากที่สุดละก้าวไกลขอบคุณครับคุณจ๋าครับเราจะไม่มีวันต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเด็ดขาดนะครับพรรคก้าวไกลพูดแบบไหนก็แบบนั้นนะครับทำอย่างนั้นจริงจังจริงใจนะครับอุ้ยสะดุดหน้าเกือบทิ่มขอโทษเลือกก้าวไกลทั้งบ้านตั้งแต่รอบที่แล้วเลยครับขอบคุณครับคุณจิรัตครับนี่คนเชียร์คนเชียร์ขอบคุณครับคุณวราพงศ์เทวาพิทักษ์ครับสู้ๆครับคุณวราพงศ์ก็สู้ๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรอยู่นะครับก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณสำหรับกำลังใจครับคุณยาดาคุรุวนาพรอ่ะหยกคิดถึงนะมาช่วยกันสิไหนจันทิลาก้าวไกลเบอร์9จำง่ายเนาะคุณไหนเนาะโชคดีนะครับถือว่าเราโชคดีมากเลยตอนแรกจับได้เบอร์10แต่ว่ามีคนเอกสารไม่ครบก็เลยกลายเป็นว่าได้เบอร์9แทนพิโลกมีเวทีดีเบตไหมพี่อ๋องครับพิโลกจะมีเวทีดีเบตไหมตอนนี้สำหรับเวทีดีเบตนะครับจะมีเวทีแรกก็คือวันที่17
เมษายนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเจาะจงไปเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมอันนี้จัดโดยมอนาเรสวนนะครับก็จะเอาผู้สมัครแล้วก็มาดูว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิกฤตตอนนี้นะครับถ้าท่านใดไม่รู้เนาะพรุ่งนี้นะครับอุณหภูมิที่สูงที่สุดในประเทศไทยอาจจะอยู่ที่เขตบางนานะครับ50องศาเซลเซียสนะครับเพราะนั้นเรื่องของโลกร้อนเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงแล้วก็เรื่องขยะนะครับเรื่อง PM 2.5 นะครับที่จะแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างไรอันนี้ก็จะเป็นคำถามแรกๆเลยนะครับที่อยู่ในเวทีดีเบตวันที่17ส่วนอีกวงหนึ่งที่จะจัดนะครับอันนี้ได้ข่าวจาก ADD News นะครับ ADD News แล้วก็พิโลกจัดเต็มว่าจะจัดกันได้เป็นช่วงวันที่20กว่าของเมษายนนะครับน่าจะจัดที่สวนกลางเมืองนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามช่องทางนะครับการประชาสัมพันธ์จากเพจสสอ๋องแล้วก็เพจสื่อท้องถิ่นนะครับครับมาต่อกันที่คอมเมนต์นะครับให้สสอ๋องเดินแจกใบปลิวต่อก็กันบ้านขอบคุณมากนะครับกันบ้านชอบเบอร์9นะครับกันบ้านชอบเบอร์9กันบ้านก็ต้องฝากบอกเพื่อนข้างบ้านบอกเพื่อนที่โรงเรียนบอกเพื่อนที่มหาลัยด้วยนะ1เสียงของกันบ้านพี่จะไม่ขอพี่จะขอกันบ้าน5เสียงนะไปหามาอีก5คนนะครับต้องชนะถล่มทลายฝากกันบ้านให้กันบ้านนะครับคุณสมพรก้าวไกลเบอร์9ค่ะขอบคุณครับโอ้สมพรเจษดากรใจสะอาดโอ๊ตเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะโอ๊ตนะเดี๋ยวจะมีวันแบบนี้ของโอ๊ตทั้งวันเลยนะจัดไปนะครับเป็นคนสมุทรปราการเป็นกำลังใจให้หมออ๋องพิษณุโลกขอบคุณครับขอบคุณครับคุณทีลินถ้าอ่านผิดผมขอโทษนะครับคุณทีลินลาเชลนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเป็นแฟนชายไหมหิวอีกแล้วใช่ใช่เพราะว่าเห็นอยู่ตรงข้ามร้านก็มีเขื่อนขันเขื่อนขันลงแถววัดเขื่อนขันบ้างเอ๊ะวัดเขื่อนขันน่ะน่าจะไปวันสองวันนี้นะครับคุณเพ็ญโสภาคุณเพ็ญโสภาอยู่ซอยอะไรครับขอโทษนะครับคุณเพ็ญโสภาอยู่ซอยอะไรของวัดเขื่อนขันครับจะได้แวะไปหานะครับมาวังน้ำคูไหมวังน้ำคูไปพรุ่งนี้วังน้ำคูไปพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ตอนบ่ายคุณกันทัศน์ทานอยู่ตรงไหนของวังน้ำคูครับเมื่อวันก่อนเพิ่งไปส่งคุณยายคนนึงนะครับที่วังน้ำคูหมู่8มาพี่อ๋องครับวังน้ำคูคุณยายคนนั้นอยู่วังน้ำคูหมู่8ใช่ไหมใช่ชื่อยายแปลกเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาใครถามอ่ะอ๋อก็ระหว่างที่เราเดินหาเสียงอยู่ในช่วงของสถานีรถไฟนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำน่านก็มีคุณยายท่านหนึ่งเดินถือไม้เท้ามาแล้วก็ท่าทางอิดโรยมากนะครับก็เลยถามคุณยายว่าคุณยายจะไปไหนคุณยายมาทำอะไรนะครับสรุปก็คือเป็นคุณยายท่านหนึ่งจากวังน้ำคูซึ่งนั่งรถไฟมาจากบ้านใหม่นะครับเพื่อจะมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้รับคำปฏิเสธนะครับก็คือคุณยายได้มาทุกปีเลยแต่ปีนี้มีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็สามีที่เสียชีวิตไปแล้วยังไม่ได้หย่าให้เรียบร้อยอันนี้ผมไม่ทราบต้นสายปลายเหตุนะครับก็ทำให้คุณยายไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้ว่าตอนนี้หย่ากับสามีแล้วแล้วก็เลยทำให้ไม่ได้สิทธิ์นะครับแล้วก็อีกท่านซึ่งคุณยายคนนี้ก็กำลังโรยรากับอากาศร้อนมากนะครับเราก็เลยไปส่งคุณยายที่บ้านนะครับแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันว่าชาวบ้านหลายคนนะครับที่ต้องพิสูจน์ความจนแล้วก็อยู่ห่างไกลเทคโนโลยีแล้วก็ไม่สามารถที่จะคือมันเป็นภาระมากที่ต้องให้คนยากคนจนและคนแก่มาพิสูจน์เสร็จว่าตัวเองแก่และตัวเองจนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บูชิตมากโอ้ขอโทษครับถอนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แย่มากนะครับที่คนแก่และคนจนต้องมาพิสูจน์ว่าตัวเองจนและแก่นะครับแล้วกว่าจะมาได้มันมีต้นทุนค่าเดินทางอะครับเพราะว่าต้องมาที่ธนาคารในตัวเมืองเพราะไม่มีสาขาของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารออมสินที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นความยากลำบากของการเข้าถึงสิทธิ์นะครับทีนี้สิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงก็คือว่ามันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรที่จะเป็นสวัสดิการของรัฐนะครับอะไรที่จะเป็นมันต้องชื่อรัฐสวัสดิการก็คือรัฐมีหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องร้องขอนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องสร้างขึ้นในฝั่งหน้าให้ได้ครับโอเคครับมาต่อกันที่การเดินลงพื้นที่ครับก็อย่างที่พี่อ๋องเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับเรื่องรัฐสวัสดิการเนาะก็คือ
เราเชื่อว่าสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนควรจะได้รับนะครับไม่ว่า อยู่ในที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าถึงอากาศสะอาดการเข้าถึงน้ำสะอาดเนาะมันไม่เกี่ยวว่าเราต้องอย่างที่คุณธนาธรหรือว่าคุณพิธานะครับหัวหน้าพรรคชอบพูดนะครับว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหนเนาะการที่มีรัฐสวัสดิการเข้าถึงเนี่ยมีเงิน 3,000 บาทรองเป็นตาข่ายรองรับให้กับผู้สูงอายุหรือว่ามีเงิน 1,200 บาทให้กับเด็กแรกคลอดนะครับถ้าสมมุติว่าตกไปอยู่ในมือของคนที่รวยคนที่รวยเขาจะเอาไปจับจ่ายใช้สอยถ้าตกไปอยู่ในมือของคนที่มีฐานะยากลำบากหน่อยเขาก็จะได้เลี้ยงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีเนาะเราลองนึกภาพดูครับว่าถ้าเกิดว่ามีคนคนหนึ่งทำงานมาทั้งชีวิตนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรเขาไม่ได้พยายามจะทำให้บ้านเมืองนี้เสียหายอะไรแต่ปรากฏว่าพอเขา60แล้วร่างกายเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยเขากลับมีข้าวกินแค่มื้อละ1ไข่ต้มหน่วยหมายถึงว่าไข่ต้ม1ฟองนะครับอย่างเงี้ยมันก็ไม่พออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องผลักดันให้รัฐสวัสดิการเนี่ยทำให้เบี้ยบำนาญเนี่ยสามารถเข้าถึงมือของคนทุกคนอย่างแท้จริงนะครับแล้วเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ในประเทศที่เจริญแล้วหลายๆประเทศเขาทำกันบางประเทศได้เยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะมีผลบางคนกลัวว่าเดี๋ยวก็เงินเฟ้อมีผลต่อ GDP อะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆเราก็ทำวิจัยมาแล้วนะครับว่ามีผลต่อ GDP น้อยมากนะครับแต่ว่ามีผลต่อการช่วยเหลือ SME อย่างมหาศาลนะครับจับจ่ายใช้สอยให้กับร้านค้าแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็พูดง่ายๆครับก็เหมือนคุณยายวังน้ำคูที่พี่อ๋องเล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับจะถามว่าคุณยายที่อยู่วังน้ำคูเนี่ยเขาจะได้เงิน 3,000 แล้วเขาจะเปลี่ยนมาเดินเซ็นทรัลเลยหรอมันก็ไม่ใช่หรอกนะครับเขาก็ต้องเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยร้านค้าแถวบ้านใช่มั้ยชีวิตก็จะนะใช่ไหมดีขึ้นแทนที่จะรอกินไข่ต้มมาละฟอง60ได้600 70ได้700เนี่ยเราบอกว่าเอา 3,000 ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเดินทางบ้านเหมือนเดิมทางบ้านครับพี่หยองขอบคุณคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ดวงจีนผมว่าดวงอินนะครับไม่รู้ผมอ่านนามสกุลผิดแน่เลยขออภัยนะครับขอบคุณมากครับแอดมินไม่ตายไหมเก่งมากแน่นอนไม่ใช่เผื่อขิงไปแล้วขอโทษครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับอ้าวอีเวนต์สั้นๆผมหลานอวรานะครับครับอาจารย์วลานี่ใช่จำดูแลเครื่องเสร็จอันนี้อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวนี้แหละครับโอเคทุกท่านครับผมน่าจะต้องถอยมาหน่อยเนาะให้เขาคุยกันอย่างเต็มที่มากขึ้นแต่ว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ครับก็คือคุณพี่คนนี้เป็นกองเชียร์เรานะครับแล้วเขาก็กังวลมากที่เราถูกโจมตีเรื่องการตัดบำนาญงบช้างป่วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำอินโฟกราฟิกออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อย้ำนะครับอย่างวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิธาเขาก็มาบอกแล้วนะครับว่างบช้างป่วยถามว่าพูดจริงไหมพูดจริงแต่งบช้างป่วยไม่ได้หมายถึงข้าราชการงบช้างป่วยหมายถึงการจัดสรรงบประมาณที่เป็นอยู่นะครับเราเจอโควิดเราเจอสงครามยูเครนรัสเซียเราเจอภาวะอะไรมากมายแต่ว่าทุกปีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเหมือนเดิมนะครับไม่มีความยืดหยุ่นไม่มีการตัดนู่นแต่งนู่นเติมนี่อะไรเลยนะครับเราก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้มันเหมือนช้างป่วยทีนี้จะทำให้ช้างป่วยตัวนี้กลายเป็นช้างที่แข็งแรงได้ไงนะครับก็ต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าก้าวไกลจะมีนโยบายกับเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆนะครับคำว่าช้างป่วยไม่ได้หมายถึงข้าราชการบำนาญแน่นอนนะครับตัวคุณลุงของพี่อ๋องเองก็เป็นข้าราชการนะครับเข้าใจดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ทำโรงเรียนมีคุณครูมีญาติเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็รู้และเข้าใจดีครับอีกอย่างนึงนะครับใครจะไปทำให้ตัวเองเสียคะแนนเสียงถูกไหมครับข้าราชการบำนาญในประเทศนี้มี 200,000 กว่าคนถ้าประกาศตัดข้าราชการบำนาญโดยไม่มีเหตุผลก็เท่ากับว่าเราทิ้ง 800,000 กว่าคนใช่ไหมโทษทีพี่อ๋องตัวเลขผิดนะครับ 800,000 กว่าคนนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจว่าเราจะตัดเรื่องนี้ทิ้งนะครับมันก็เหมือนเราทิ้งคะแนน 800,000 ไปแบบไม่มีเหตุผลซึ่งเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะครับเบอร์9ทางใจคุณเพ็ญโสภาอินคำขอบคุณมากครับ
คุณเพ็ญโสภาครับเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับปฏิหารแดงแสงทองขอบคุณครับหัวใจหัวใจหัวใจ thank you ครับคอมเมนต์รัวมากมองไปเห็นแต่ฝุ่นรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับคุณทีรินและเชลขอบคุณมากมากครับจะระวังตัวนะเราพยายามให้พี่อ๋องไม่โฆษณาผ่านไลฟ์นะครับกลัวผิดกฎก.ต.แต่พี่อ๋องโฆษณาไม่หยุดเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับฝากมองอ๋องด้วยนะสู้ๆครับพี่คุณโอเอโอเคป่ะขอบคุณมากครับโอเคครับคุณบลูสุชาดาอากาศร้อนดื่มน้ำกันเยอะๆนะขอบคุณครับมีน้ำจิบอยู่ในกระเป๋าหลังโฟกเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงได้ได้แต่ว่าอยากให้ไปร้านนี้ครับผมเชียร์ครับท่านเจ้าใครครับก็มีผมเบอร์9นะครับขอรับไปดูนโยบายแล้วก็ผลงานของสสที่ผ่านมาไปพิจารณาด้วยนะครับเห็นเราเดินเยอะแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่น่าจะผอมลงง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีก็ใช่เดินไปเจอคนนั้นให้ขนมคนนี้ให้ขนมอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ปฏิเสธเสียไม่ได้นะครับเราก็กินหมดตลอดอย่าลืมทากันแดดด้วยนะครับมออ๋องขอบคุณครับคุณสุวิทย์อย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวไปเป็นกำลังใจให้ได้ครับคุณอิทธิพลค้าส่งมาถึงแล้วก็ดูตามไลฟ์แล้วเดี๋ยวกำลังเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้อยู่แยกใช่ไหมอยู่แยกตรงนี้กำลังจะวนกลับวนกลับไปทางลุงเล็กหมี่ขยุ่มอ่ะไปดักเจอกันตรงนั้นได้คุณสโนวายสโนวายวีนสโนวีนหัวใจหัวใจ thank you ครับขอบคุณครับอย่าลืมทากันแดดขอบคุณครับคุณสวิทฟ้าฟ้า FC หมออ๋องจากภายชุมพลสวัสดีครับขอโทษครับขอบคุณครับ FC หมออ๋องจากภายชุมพลขอบคุณครับเพิ่งไปตลาดภายชุมพลมานะครับไม่แน่ใจว่าได้เจอกันหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก็ไปอีกนะครับชุมพลหมู่ไหนครับได้ไปเดินกันใช่ภายชุมพลหมู่ไหนบอกได้นะเผื่อว่าหลังไปนะครับคราวหน้าไปก็จะได้ทักหากันนะครับคุณฟ้าฟ้ารัตนาทองใบสวัสดีครับคุณพี่รัตนาครับขอบคุณนะครับสู้ครับพิจารณาด้วยนะครับขอโอกาสท่านอีกครั้งครับใครเหรอครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอรับไปอยู่นโยบายแล้วก็ผลงานของเนี่ยดูดิเป็นไวบ์ที่ดีมากเลยนะแบบเปิดกระจกแล้วก็มาขอใบปลิวอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็แบบขี่มอไซค์วนมาขอใบปลิวเองเลยแบบใจฟูมากก็เดินได้ทั้งวันแบบเนี้ยหมู่บ้านว่านาทาวโฮมใช่เขตหมออ๋องไหมครับใช่ครับคุณทีรินว่านาทาวโฮมนี่ตรงหมูกระทะลุงหนันปะว่านาทาวโฮมใช่ไหมตรงหมูกระทะลุงหนันว่านาทาวโฮมอะวัดจันทร์เนาะวัดจันทร์หมู่สิบครับวัดจันทร์หมู่สิบใช่ใช่ถือว่าเป็นเขตพี่อ๋องนะครับเบอร์9ครับคุณทีรินราเชลอ้าวนี่เลยบ้านน้องเก่งนะครับบ้านน้องเก่งนะครับเลขาอาเลขาสสอ๋องนะครับในอดีตนะครับตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยหาเสียงเพิ่งเจอตรงศาลพระพรหมในบ้านสร้างวันอ๋อโอเคโอเคคุณฟ้าฟ้าเจอโฟกด้วยโฟกเป็นคนถ่ายรูปให้หรือเปล่านะใช่ไหมแล้วก็คุณนวมคุณอ่านว่านวมสู้สู้ครับคุณนุ่มครับคุณนุ่มอ๋อโอเคคุณนุ่มครับขอบคุณมากครับมีญาติอยู่ในหมู่บ้านนั้นไปหาเสียงด้วยนะโอเคครับไปงั้นสู้ๆครับพี่อ๋อง FC จากแม่สอดตากโหขอบคุณมากเลยครับคุณปิยพัฒน์ถือว่าเป็น FC ที่มาไกลแต่ว่าเรามี FC อยู่ที่อเมริกาด้วยนะสุดยอดไหมใช่ไหมคุณฟ้าผมจำคุณฟ้าได้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะเป็นกำลังใจมากๆเลยฝากโพสต์ Facebook แล้วก็ฝากเชียร์เบอร์9ด้วยไหนอ่ะพี่อ๋องผู้เป็นทาสแมวนะครับยังไม่ออกมาก็ว่าพี่อ๋องหายไปไหน
สวัสดีครับคุณจารีอินสุขเบอร์9ขอบคุณครับไล่หน้าพี่อ๋องไปก่อนอย่างน้อยก็มีตัวแทนพี่อ๋องกำลังยิ้มให้คุณคุณต้องยิ้มกลับมานะครับระหว่างนี้นะครับใครที่อยากรู้นโยบายอะไรเนาะก็บอกกันได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณสุชาดาสวัสดีคุณอุไรนะครับก็ระหว่างนี้นะครับก็มาก่อนที่จะมาเดินเนี่ยครับก็คือเราอย่างที่พวกเล่าให้ฟังใช่ไหมเราเดินไปแยกบ้านคลองใหญ่แล้วเราก็กลับมาเดินแยกวุ่นวายเล็กเนาะแต่ว่าระหว่างนั้นอะเราไปที่อสมมาก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขนะครับที่เทศบาลบ้านคลองเนาะก็ผู้สมัครหลายๆคนก็ไปนะครับพูดถึงว่าเงินเดือนอสมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นเงินเดือนอสมนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คิดว่าจริงๆอสมก็ควรได้ค่าตอบแทนมากกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ควรจะทำให้เป็นกิจจลักษณะเนาะเผื่อว่ามีอสมหรือว่าเผื่อมีบุคลากรทางสาธารณสุขดูอยู่นะครับก็จริงๆนะครับ เราตั้งใจที่จะสร้างงานสร้างรายได้นะครับให้กับเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาหรือว่าคนที่จบมาแล้วยังไม่มีงานทำหรือแม้กระทั่งตัวคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอสมเองนะครับก็คือเราจะจ้างให้ อสมเนี่ยไปอบรมนะครับแล้วก็มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการนะครับแล้วก็รับเงินเดือน 15,000 บาทเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับสร้างงานสร้างรายได้ในขณะเดียวกันผู้พิการที่ยังสามารถทำงานได้อยู่ถ้าพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลก็ตั้งใจว่าจะสร้างจะจ้างงานคนพิการในปีแรก 20,000 ตำแหน่งให้ทำงานที่รัฐสภานะครับคือจะแก้ไขปัญหาความจนได้เนี่ยมันต้องสร้างงานเนาะมันไม่ใช่แค่การแจกตังค์แล้วเราก็จะแก้ไขความจนได้เนาะสวยมากเลยค่ะคุณยายเป็น FC อยู่ประเทศนอร์เวย์นี่เป็นไงสุดยอดเลยครับคุณพระขอบคุณครับคุณยายชื่ออะไรอ่ะแบบคุณยายเล่นเฟซไหมส่งลิงก์หรือว่าส่งลิงก์นี้ให้คุณยายดูด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณฟ้าสวัสดีคุณชวินนะครับสวัสดีคุณของขวัญนะครับทุกท่านครับทุกท่านชอบการไลฟ์สดแบบนี้หรือเปล่าครับให้พี่อ๋องลงพื้นที่ไปด้วยแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยถ้าทุกท่านชอบนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกนะครับจะทำเรื่อยๆนะครับเก่งเรามีป้ายไปไหมมีแต่พี่เก่งไม่เอามาป้ายไปเขาไม่เอามาป้ายไปสวัสดีเต้สบายดีนะเพื่อนเป็นไงบ้างสวัสดีคุณธนชาสวัสดีคุณธนชาด้วยนะครับทุกท่านครับฝากช่วยๆกันเชียร์ด้วยนะครับครั้งนี้เราต้องชนะให้ขาดนะครับไม่งั้นนะครับดูจากความสับสนของความพยายามของกกต.แล้วเนี่ยคะแนนอาจจะตกหล่นหายไปได้เนาะก็ช่วยกันเลือกก้าวไก่ช่วยกันบอกช่วยกันย้ำนะครับเพื่อนบ้านนะครับคนในครอบครัวเพื่อนที่สถานศึกษาของท่านนะครับฝากด้วยแวะมาหาเสียงแถวบ้านหน่อยเพื่อนได้เลยตัดไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับตามองด้วยนะครับผมพอดีภาพมันอาจจะไหวๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวกันสั่นพังเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่ดีครับ
สวัสดีคุณนุ่มนะครับสวัสดีคุณอัศรีอัศรีเสกาจารย์นะครับขอบคุณสวัสดีคุณจิตนาไพโรจน์นะขอโอกาสท่านอีกครั้งครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเย็นเริ่มค่ำแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะครับแยกวุ่นวายเล็กมีของขายเยอะขึ้นมากมายเลยนะครับมีขนมจีนมีลูกชิ้นมีอาหารเรียกได้ว่าแทบทุกชาติทุกสัญชาติเลยนะครับก็นึกไม่ออกนะครับก็ลองขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถนะครับมาดูเล่นๆดูนะครับยายแล้วขอบคุณครับคุณฟ้าก็สวัสดีคุณยายของโอ้ยนี่ดูดิดูดิเสียงป่ะเสียงป่ะกำลังใจสุดยอดขอโทษขอโทษนะครับรถติดนะครับรถติดหยองรถติดหยองรถติดแล้วอ๋อดูดูดูเขาเซลฟี่ด้วยนะขอบคุณครับพี่ขอโทษข้างหลังด้วยครับคุณยายที่นี่มันแยกวุ่นวายไม่ใช่แล้วคุณยายกนกนิภาครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจจากนอร์เวย์ให้นะครับคุณฟ้าฟ้าบอกมานะครับไปเลยร้านข้าวมันไก่อยู่ข้างในเขาขวางคุณก้าวครับหัวใจนพก้าว thank you นะครับขอบคุณมากมากครับส่งหัวใจกลับไปนะครับคอมเมนต์หัวใจมาก็เลยส่งหัวใจกลับไปขอบคุณคุณอูอูมาขอบคุณคุณอูมานะครับส่งหัวใจกลับไปนะครับทุกท่านครับไหนๆทุกท่านก็เข้ามาฟังจนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอไทยอินหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เวลาฟ้าวันนี้เราไลฟ์กี่โมงนะ2ทุ่มเหรอค่ะวันนี้2ทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้2ทุ่มอย่าลืมไปวันนี้2ทุ่มมีรายการคุยก้าวไกลนะคะทางเพจหมออ่องค่ะทางเพจสสอ่องนี่แหละค่ะสามารถไปตามชมได้นะคะวันนี้ว่าจะคุยประเด็นอะไรพูดถึงเรื่องอะไรบ้างค่ะใช่แล้วก็คนคุยก็เป็นโฟกเองอีกคนคือพี่เอิร์กเป็นกำลังใจให้ก้าวไกลด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนไปกี่คน1 2 3 4 5คนรวมพี่อ๋องด้วยเชียร์ค่ะคุณชลิดาอ้อเหรอครับคุณชลิดาขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจนะครับบางทีผมก็แบบไม่ได้ถ่ายให้เห็นปฏิกิริยาคนเชียร์นะครับกลัวว่าเขาจะแบบไม่สะดวกออกกล้องเนาะบางทีเขาทานข้าวอะไรอยู่ใช่สวัสดีครับฝากเชียร์ก้าวไกลด้วยนะครับธนวิทย์สู้ๆครับพี่อ๋องขอบคุณมากครับคุณธนวิทย์ครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเดินแยกวุ่นวายสนุกมากๆได้รับกำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับเสียงเรียกร้องแห่งการเปลี่ยนแปลงเนาะนะทุกคนไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่พรรคก้าวไกลพูดถึงคือการ
ลี่ยนแปลงประเทศในจุดสำคัญสำคัญที่ทำให้ประเทศเรากลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าขึ้นทันสมัยขึ้นโดยที่ยังมีมรดกอันดีของประเทศอยู่ดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นการกระจายอำนาจก็ดีการปฏิรูปกองทัพก็ดีการทำให้เกิด Open Government หรือว่า Digital Government ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยของเราก้าวหน้าแล้วก็เผชิญกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ได้นะครับสำหรับทุกท่านที่อยากให้ผมไปเยี่ยมบ้านที่ไหนนะครับไปเดินซอยไหนไปเดินที่ไหนเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะครับตอนนี้เหลืออีก38 วันก็จะถึงวันลงคะแนนแล้วนะครับเพราะนั้นผมอาจจะไปไม่ถึงหรือว่าพลาดจุดสำคัญอะไรไปท่านช่วยกันนะครับบอกผมว่าตรงนี้ยังไม่เคยเห็นหมออ๋องตรงนี้ยังอยากให้ไปเยี่ยมดูปัญหาตรงนี้ผู้สนับสนุนต้องการพบนะครับแล้วเราจะรีบจัดตารางไปพบกับทุกท่านอย่างเร่งด่วนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเราใครอยากฟังนโยบายจากเราหรือว่าใครมั่นใจพวกเราช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยครับเพราะว่าการแชร์ของท่าน1แชร์อาจจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้นะครับขอบคุณนะครับครับขอขอบคุณคอมเมนต์สุดท้ายนะครับผมชอบคอมเมนต์นี้มากรอบที่แล้วเลือกเพราะคุณธนาธรรอบนี้เลือกเพราะคุณอ๋องโหขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับอ่ะปิดกันด้วยการขอบคุณคอมเมนต์นี้นะขอบคุณทุกคนครับแล้วเดี๋ยว 20:00 นเจอกับโฟกเนาะไม่แล้วก็พี่เอิร์กแล้วก็พี่เอิร์กนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าการทำงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็พูดคุยกันสนุกสนานนะครับเผื่อดูเราไปกินข้าวไปนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านบ๊ายบายครับ